ทุนตอนนี้ก็คือกลัวว่าราคาหุ้นจะแพงไปแล้วก็พื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้แข็งแกร่งก็จริงแต่ในอีกมุมนึง earning ก็โตด้วยเช่นกันนะคะแต่ในอีกมุมนึงคือนักลงทุนกังวลนะกังวลว่าจะมีแรงเทขายทำกำไรเนาะอันนี้เพราะว่ามันวิ่งมาค่อนข้างเร็วแล้วก็เรียกว่าเร็วและแรงนะในขณะที่ตลาดจีนนี่ก็ซบอย่างมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะฟื้นได้จริงหรือเปล่านั้นเป้าหมายของการลงทุนตอนนี้มันมาโฟกัสในตลาดสหรัฐมากเกินไปเลยทำให้เกิดความกังวลของนักลงทุนที่อยากจะหาโอกาสใหม่ๆมากกว่านะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะเรื่องของกองทุนเนี่ยอยากจะมาให้ฉายภาพในเรื่องผลตอบแทนของแต่ละตลาดให้ลงทุนอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดไหนรุ่งตลาดไหนร่วงนะที่แน่ๆบ้านเรานี่ร่วงพร้อมกับจีนเลยนะไม่รู้ทำไมรักอะไรกันมากมายกับจีนขนาดนั้นประเทศไทยเนี่ยแล้วทำไมสหรัฐมันถึงได้บูลลิชได้ขนาดนั้นแล้วมีตลาดไหนที่น่าสนใจนอกจากที่เราพูดกันที่พี่ลีพูดมาตอนนี้อีกอะค่ะได้ครับคือถ้าเราไปสไลด์สภาวะเศรษฐกิจนะครับที่หน้า2นะครับก็จะบอกว่าโอเคตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตลาดไหนให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าดูในส่วนของที่เป็นบาร์ชาร์ตสีส้มๆในกลุ่มด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหลักนะครับหรือว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดอเมริกา S&P นะครับ Nasdaq กลุ่มตลาดยุโรปเองเนี่ยจากที่เรามองแบบเหมือนจะเกิดเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็ยังให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเกินคาดนะครับปีนี้บวก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแน่นอนผมคิดว่าอานิสงส์ของการที่ค่าเงินเยนเขาอ่อนค่าเนี่ยแล้วก็จากการที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่าเปลี่ยนแนวคิดของนักลงทุนว่าจะเป็นประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเงินเฟ้อละนะครับก็ทำให้เซนติเมนต์ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างดี สำหรับปีนี้เลยนะครับส่วนบาร์ชาร์ตที่อยู่ในแดนลบนะครับก็อย่างที่พี่ลีบอกเลยครับว่าเราจะไปกับจีนนะอย่างหางเสงปีนี้นะครับกับตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยก็ยังดูหงอยๆอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคืออย่างธุรกิจเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมบ้านเราอ่ะมันก็เป็นอุตสาหกรรมแบบเรียกว่าต้องบอกว่ามันเป็นยุคโบราณมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ตลาดหุ้นเราเพอร์ฟอร์มมันต้องมีแคตาลิสต์หรือว่ามีปัจจัยบวกที่มันแบบค่อนข้างสตรองนะครับแต่ว่าโอเควัน2วันที่ผ่านมาก็พอเห็นได้ว่าหุ้นไทยมันก็ยังมีแบบโฟลว์นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อละคือปีที่แล้วเนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยเนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดคือ200,000 ล้านถูกไหมประมาณเกือบ200,000 ล้านปีก่อนหน้าปีก่อนหน้าซื้อ 200,000 ปีที่แล้วขาย 190,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดคือขายหมดเลยปีนี้ต้นปีมาเนี่ยก็ขายอีกประมาณน่าจะประมาณ 30,000 ล้านนะครับซึ่งแบบผมไม่รู้ขุดจากไหนมาขายก็ยังไม่รู้จะขายมีค้างท่ออยู่มั้ยคะเนี่ยขายขนาดนี้เนี่ย เราก็หวังว่าแบบมันเริ่มหมดแหละเพราะว่าอย่างโฟลว์ที่เราเห็นเมื่อวานนักทุนต่างชาติเองก็เริ่มเอ๊ะ valuation ของหุ้นไทยบ้านเราอ่ะมันมีความน่าสนใจหรือยังแต่ผมคิดว่าสุดท้ายประเทศไทยหุ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างปีนี้นะครับอเมริกาเองก็ยังเอาเพอร์ฟอร์มเพราะอะไรเพราะว่าจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักลงทุนเมื่อปีที่แล้วทุกคนก็มองว่าดอกเบี้ยมันขึ้นมาเร็วและแรงขนาดนี้เนี่ยปีนี้ยังไงเนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเราใช้คำว่าแบบ hard landing อย่างเงี้ยตลาดอเมริกาแบบมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เขาประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขภาคการจ้างงานทุกอย่างดูดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้กลายเป็นว่าการคาดการณ์ที่อเมริกาจะเกิด hard landing อ่ะผมคิดว่ามันไม่มีละผมคิดว่าก็คงแบบเป็น soft landing ไปละก็คือเศรษฐกิจผมคิดว่าก็ยังโตได้แต่อาจจะโตในอัตราที่แบบน้อยลงถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็กลับมาว่าเอ๊ะแล้วมุมมองเนี่ยตลาดอเมริกานะครับเอายังไงต่อนะครับซึ่งโอเคก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยสมมติเรากลับมาที่ดูที่สไลด์เนี่ยผมคิดว่าสำหรับกลุ่มตลาดพัฒนาแล้วแล้วกันเนาะอย่างเช่นแบบอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะผมคิดว่าก็ยังเป็นตลาดที่มีเรียกว่ามีแนวโน้มนะครับที่ยังจะให้เรียกว่าผลกำไรจากการลงทุนอยู่แต่โอเคเรื่องการจับจังหวะว่าควรเข้าเวลานี้หรือเปล่าผมคิดว่าก็อาจจะเดี๋ยวรออีกสักพักก็ได้เพราะว่าตลาดก็ขึ้นมาแบบเหมือนกับโหเหมือนขึ้นเหมือนไม่มีเหตุผลนะครับซึ่งผมคิดว่าตลาดทางเลือกเองก็ตอนนี้ที่เห็นเชียร์กันอยู่ก็อาจจะมีประเทศอินเดียประเทศเวียดนามนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เองประเทศเวียดนามก็ให้ผลตอบแทนที่เรียกว่าให้รีเทิร์น2ดิจิตเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมามองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจะมีแคตาลิสต์เนี่ยเพื่อมาแบบเรียกว่าดึงเงินลงทุนจากตลาดที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็ผมคิดว่ามันก็กลับมาว่า
ในสไลด์หน้า3เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวันนี้พอเศรษฐกิจอเมริกามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนี่ยเงินเฟ้อถามว่าลงไหมลงนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงกรอบที่แบบทาง FOMC เนี่ยเขามองว่ามันต้องลดดอกเบี้ยสมมติต้องบอกว่าวันนี้ปากกาเสียนี่หักไปหลายด้ามละนะครับซึ่งหนักมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราฟังเมื่อปีที่แล้วนี่คุณโมมันคือเป็นภาพที่น่ากลัวมากแล้วหลายคนเนี่ยก็คือพูดถึงขั้นมหาวิกฤตมหาอะไรก็ไม่รู้คือใช้คำที่รุนแรงมากเลยนะคะแต่หักปากกาเซียนจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเฟดเนี่ยดูแนวโน้มของเฟดเนี่ยคือลดดอกเบี้ยแหละแต่ก็ไม่ได้ลดรุนแรงเหมือนที่เซียนทั้งหลายพูดเหมือนกันเพราะว่ามุมมองของนักทุนสถาบันก่อนหน้านั้นเนี่ยมองไปถึง6ครั้งเลยนะคุณโมใช่ใช่ครับซึ่งตอนนี้มันไม่ไปขนาดนั้นแล้วใช่ไหมคะใช่คือผมคิดว่าอันดับแรกเลยเริ่มคัดจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงที่ยังไม่แน่นอนถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติเราย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยคนก็จะพูดว่าเฮ้ยครึ่งปีหลังครึ่งปีที่แล้วเนี่ยต้องคัดละเพราะดอกเบี้ยมันขึ้นมาแบบเยอะเกินไปผมว่าตลาดก็ผิดถูกไหมผิดเรื่อยๆเลยพอมาผิดตลอดเลยปลายปีที่แล้วก็มองว่าปีนี้ต้องคัดตั้งแต่ต้นปีแน่ๆเลยมีนาก็ให้โอกาสคัดว่าเดือนมีนาเนี่ยคัดแน่ๆพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมามันกลายเป็นวันนี้เราเลื่อนไปมิถุนามีถึงมิถุนาแล้วแต่ถามว่าดูโอกาสที่จะคัดมิถุนาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมันแบบ50-50อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจสมมติระหว่างทางเกิดมันมีอะไรที่มันประกาศออกมาเซอร์ไพรส์อีกผมคิดว่าการคาดการณ์ในการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางเฟดเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังมีโอกาสที่มันจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับซึ่งผมคิดมันก็สะท้อนว่าวันนี้คนก็มองแบบเรียกว่าตลาดเนี่ยพยายามจะเพรสเชอร์ให้แบบธนาคารกลางเนี่ยลดดอกเบี้ยเร็วๆนะครับเพราะว่าจริงๆหลายอย่างต้องบอกว่าทั้งอัตราผลตอบแทนของพวกตราสารหนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ปรับลงมาเร็วมากนะครับจาก 4% กว่าๆยกตัวอย่างพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยเทรดกันอยู่แบบ 4% กว่าๆเนี่ยก็เทรดกันลงมาจนเหลือแบบ 3% กว่าๆวันนี้ก็รีบาวด์กลับขึ้นไป 4% กว่าๆอีกแล้วเพราะว่าอะไรก็เนี่ยแหละครับว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดช่วงไหนกันแน่แล้วก็แมกนิจูดอย่างที่พี่หลีพูดเนี่ยใช่เลยคือตลาดคาดการณ์ปีนี้ตอนแรกอย่างน้อยก็ต้องมี 5-6 ครั้งวันนี้กลายเป็น3ครั้งหรือมันมีความเสี่ยงที่จะเหลือน้อยมากกว่านั้นไหมผมคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดถ้าตัวเลขที่มันประกาศออกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าทาง FOMC เนี่ยเขาอยากให้เห็นอยู่นะครับผมคิดว่าก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปตามตลาดคาดเพราะว่าสมมติเรามาดูอย่างตัวเลขเรื่องภาคการจ้างงานละกันก็ตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่ามันก็อาจจะมีบางอันที่เริ่มเห็นว่าแบบเฮ้ยอัตราการว่างงานมันก็สูงขึ้นนะการจ้างงานของภาครัฐโน่นนี่นั่นมันก็อย่างแบบตัวเลขอาจจะมีการซอฟต์ลงนิดนึงผมคิดว่าก็อาจจะช่วยแบบเรียกว่าประคองวิวของนักลงทุนนะครับว่ายังมีโฮปว่าแบบดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเริ่มคัดจริงๆประมาณเดือน6แต่ผมคิดว่าสุดท้ายก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ด้วยเช่นกันสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ @verypublic หรือว่าสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ Verypublic ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ One Stop Service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Verypublic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Wealth Republic ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ